I don't try. It's either do or die. ฉันไม่มีคำว่าพยายามมีแต่คำว่าทำหรือไม่ทำถ้าวันนี้คุณมีพนักงานอยู่2คนให้เลือกนาย A กับนาย B บอกว่าให้ทำสิ่งเดียวกันนะนาย A บอกว่าฉันจะพยายามนาย B บอกว่าฉันทำแล้วสมมตินาย B กลับมาโอ้ผมทำแล้วแต่ผมยังทำไม่สำเร็จเลยมาปรึกษาหน่อยอย่างเงี้ยเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้เพราะว่าในสมองในใจของเขาเนี่ยเขาอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆแต่อีกคนหนึ่งนาย A เนี่ยบอกว่าผมจะพยายามพยายามมันเป็นคำศัพท์ที่มันรู้นะครับแต่มันเป็นคำศัพท์สำหรับผู้ที่อ่อนแอและคิดว่าจะล้มเหลวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราครับต้องมีความคิดที่ว่าจะทำมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทำมันให้สำเร็จไม่ใช่แค่พยายามแต่ทำมันลงมือทำมันพูดตามครับ I don't try it's either do or die ถ้าเห็นด้วยให้ช่วยแชร์ครับแล้วพบกันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน 7:00 น.ทุกวันครับไปทำงานกัน